ข่าวการวางแผนมาดัสี่ขั้นของพันตำรวจโททักษินพี่ชายนางสาวยิ่งรักชินวัตรก็นาไปสู่เพื่อนําไปสู่การนิ้โทษกรรมนะครับก็ได้รับการตอบโต้อย่างรุนแรงจากพักประชาธิปัตย์ขณะที่พักเพื่อไทยเองไม่แสดงความเห็นขอเพียงเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชน นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยืนยันจะไม่ยอมให้ประชาชนเป็นบันไดให้อดีตนายกรัฐมนตรีเหยียบเพื่อไปสู่บันไดสี่ขั้นและประชาชนก็ไม่ควรยอมเป็นบันไดให้กับพันตำรวจโททักษินเหยียบด้วยเช่นกันโดยต้องทําให้ตกบันไดตั้งแต่ขั้นแรกด้วยการลงคะแนนเสียงอย่างท่่มท้นไม่เอาเรื่องเช่นนี้และอยากให้ประเทศก้าวพ้นความต้องการของคนคนเดียว พี่น้องประชาชนกี่คนครับที่เวลาทำผิดกฎหมายเนี่ยจะมีโอกาสให้คนมาออกกฎหมายใช้อำนาจแล้วก็ลบล้างคำพิพากษาถ้าทำกันอย่างนี้ได้วันข้างหน้าบ้านเมืองก็ไม่ใช่สามศาลหรือหนึ่งศาลการเมืองแล้วครับกลายเป็นสี่ศาลคือถ้าหากว่าคนไหนทำผิดแต่บังเอิญมีอำนาจมีอิทธิพลก็มาเปลี่ยนแปลงได้แล้วจะอยู่กันยังไงครับ